แต่ว่าเบื้องต้นเราไปติดตามประเด็นการเมืองในสนามเลือกตั้งก่อนวันนี้คุณหมิวบนรัฐพาไปสนามที่กรุงเทพมหาคนครนี่แหละ<ฆ>แต่ว่าเจาะเป็นรายเขตเลยเหรอฮะวันนี้เจาะไปที่ลาดพร้าวค่ะเพราะว่าเขตลาดพร้าวเนี่ยปีนี้เนี่ยมันถูกแบ่งใหม่ซอยย่อยออกไปไม่เหมือนกับปี62ที่เป็นลาดพร้าวทั้งเขตความเดือดก็คือเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยมันก็จะมีความมั่นใจไม่เท่าเดิมค่ะเพราะว่ามันมีพื้นที่อื่นเพิ่มเข้ามาด้วย<ม>เดี๋ยววันนี้จะลงรายละเอียดให้ดูค่ะ อาไปดูเขตลาดพร้าวกับคนที่ไม่ใช่สาวลาดพร้าวนะค<ะ>ัะเจาะสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเลือกเจาะ ไปที่เขตลาดพร้าวนะคะอย่างที่บอกว่าการแบ่งเขตรอบนี้ของกะกะตเนี่ยมีการขี่เส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทําให้บางพื้นที่เนี่ยเขตอาจจะต้องไปรวมกับเขตอื่นคนที่เคยเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยก็จะต้องทําพื้นที่ให้มากกว่าเดิมจะมาย่ามใจไม่ได้แล้วนะคะประเด็นของเราในวันนี้ที่จะเจาะกันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ค่ะสนามเลือกตั้งลาดพร้าวเขตถูกแบ่งแข่งกันเดือด คือถ้าไปดูแผนที่เขตลาดพร้าวหรือว่าเขตเลือกตั้งที่13นะคะซึ่งกกตเนี่ยขีดเส้นออกมาเขตลาดพร้าวคราวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่เขตลาดพร้าวคือปี62เนี่ยคือเขตลาดพร้าวทั้งเขตไปเขตเลือกตั้งที่เรียกว่าลาดพร้าวแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยเขตเลือกตั้งที่13มเนี่ยมันดันกินพื้นที่ลาดพร้าวบางส่วนนะคะเฉพาะแขวงลาดพร้าวไม่รวมแขวงจระเข้บัวที่อยู่ด้านบนแล้วก็ดันมารวมกับเขตบึงกลุ่ม อีกบางแขวงก็คือแขวงนวมินและก็แขวงนวลจันทร์ไม่รวมกับแขวงของกลุ่มก็เลยทําให้พื้นที่เขตเลือกตั้งที่13เนี่ยกลายเป็นสนามเลือกตั้งที่แข่งกันสนุกนะคะคนที่เคยเป็นสสในปี62ก็จะประมาทไม่ได้เพราะว่ามันยังมีเขตบึงกลุ่มที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยไปทําสนามเนี่ยคราวนี้ก็ต้องลงพื้นที่ไปทําความรู้จักกับพี่น้องประชาชนย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งในปี62นะคะตอนนั้นเนี่ยสสที่ชนะไปเป็นสสของพลังประชารัฐ คุณกสิเดชชุติมันค่ะได้คะแนนไป29,000ในเขตลาดพร้าวเนี่ยสู้กันเดือดมากอันดับ200ร้อยโทหญิงสุนิสาที่วากรดดำรง26,000นะคะแล้วก็อันดับ3ร้อยโทธนเดชเพ่งสุข25,000 ที่1ที่2ที่3ท่านผู้ชมอลองสังเกตคะแนนเนี่ยบี้กันเนี่ยหลักพันเท่านั้นนะคะส่วนความพร้อมในสนามเลือกตั้งคราวนี้เขตเลือกตั้งที่13ต้องบอกว่าคู่ชกเนี่ยบรรดาพักการเมืองวางตัวว่าที่ผู้สมัครเรียบร้อยมีดารานักแสดงถึงสองคนในเขตเลือกตั้งที่13นะคะเริ่มกันที่ภูมิใจไทยค่ะคุณกสิเดชชุติมันเนี่ยย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่กับภูมิใจไทยเพราะว่าคุณกสิเดชเนี่ยถือได้ว่าเป็นสสในซุ้มของคุณพุทธ ทพงคุณกันซึ่งตอนนี้เป็นแม่ทัพ ของภูมิใจไทยในเขตกรุงเทพมหานครค่ะกลับมาทวงแชมป์แม้ว่าจะเป็นสสอแชมป์เก่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพ่อเขตมันโดนซอยย่อยออกไปเนี่ยคุณกสิเดชจะประมาทไม่ได้นะคะส่วนเพื่อไทยส่งคุณอมสกาวใจค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมา call out ออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นไปชี้พวกสายไฟฟ้าลงดินนะคะเงียบไปแล้วค่ะคุณอมสกาวใจเนี่ยลงในานามของพรรคเพื่อไทยเขตนี้เลยนะคะแล้วก็พลังประชารัฐ ส่งคุณพักดีหารหิมะทองคำนะคะเป็นดารานักแสดงแล้วก็เป็นคนที่ย้ายขั้วมาจากพลังประชาชนกับไทยรักไทยเป็นนักการเมืองเก่าแก่ คราวนี้เนี่ยมาลงกับพลังประชารัฐค่ะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติไปดึงเอานักธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองแต่ว่าในแวดวงธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็รู้จักกันดีสําหรับคุณกุศลกุลสิงห์นะคะส่วนก้าวไกลส่งอดีตผู้สมัครปี62ค่ะร้อยโทธนเดชเพ่งสุขนะคะคนนี้ก็เป็นอดีตทหารอากาศแต่ว่าผันตัวมาเล่นการเมืองจับตานะคะท่านผู้ชมสนามเลือกตั้งเขตลาดพร้าวคราวนี้อย่างที่บอกว่าเขตเลือกตั้งเนี่ยมันโดนซอยย่อยออกไปแล้วแล้วก็จริงๆในกร ทมเนี่ยมีอีกหลายเขตที่มันเป็นแบบนี้ทําให้สนามกทมเนี่ยไม่สามารถวางตัวได้เลยว่าใครเนี่ยจะเป็นตัวเต็งคันเมืองเพราะว่าเขตเลือกตั้งเปลี่ยนไปหมดแล้วจับตาค่ะหลังเลือกตั้งอยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าจะการเลือกใครนะคะคุณสันติสุขและคุณพรสวรรค์คะก็เป็นหนึ่งใน33เขตนะฮะในกรุงเทพมหานครขอบคุณคุณอุบลรัตน์มากฮะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมีรายละเอียดเขตต่างๆด้วยนะฮะ